กลับเรียนกันตรงนี้ในค่ำคืนวันลอยกระทงนอกจากจะมีชีวิตดีดียังมีเรื่องอุบาทต้องเตือนภัยต้องย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับไปดูคลิปดังต่อไปนี้ครับเป็นคลิปที่หยิบฉวยมาจาก Facebook ของคนที่ใช้ชื่อว่านิพนธ์จาริยานรวิทย์ถ้าอ่านผิดขออภัยนะคะเอาละครับเชิญชมคลิปทีละคลิปเริ่มจากคลิปที่1ครับในคลิปเห็นไหมครับในคลิปเห็นไหมครับมีคนเล่นโคมลอยปรากฏว่าโคมลอยมันติดไฟแล้วมันก็ร่วงลงมาในคลิปนี้โชคดีนะมันร่วงลงมาในบริเวณที่มันเป็นคลองที่เสมือนเป็นเกาะกลางของถนนนั่นนะครับคราวนี้ไปดูอีกหนึ่งคลิปที่มันร่วงลงมาตรงๆอย่างนั้นเพราะว่ามันเกิดติดไฟมันลุกไหม้ค่ะเมื่อมันลุกไหม้มันก็ร่วงมันก็ตกจากอากาศถูกไหมครับใช่ค่ะดีนะไปโดนหัวคนไปดูอีกคลิปหนึ่งครับไปดูคลิปหนึ่งไปดูคลิปที่สองฮะดูให้ดีนะโอ้ยติดสายไฟด้วยเหรออุ้ยแล้วมาหล่นข้างรถคันนี้ค่ะน่ากลัวมากคลิปที่สองนี่น่ากลัวมากโคมไฟวันลอยกระทงสถานที่เดียวกันเลยนะมันติดไฟมันร่วงลงมาไปโดนสายไฟประกายไฟก็ไปโดนที่สายไฟจากสายไฟร่วงลงมามันก็ไปโดนที่ข้างรถเก๋งคันหนึ่งที่จอดอยู่เห็นไหมเห็นไหมเป็นนิดเดียวเองมาลงข้างมีคนรีบวิ่งเข้ามาดับไฟนะฮะน่ากลัวจังน่ากลัวจังโอ้โหคุณนิพนธ์ซึ่งเอาคลิปสองคลิปนี้มาโพสต์ได้บรรยายจากความรู้สึกที่ไม่พอใจอย่างรุนแรงว่าเขาเขียนอย่างนี้ค่ะอยากรู้ว่ารถคันนี้ไฟไหม้หรือเป็นรถแพงๆบักไดจะรับผิดชอบถ้ารถคันนี้มันเป็นรถแพงๆใครจะรับผิดชอบโคมไฟลุกไหม้ตกลงมาข้างรถรอไอ้ตรงยางรถนี่เกือบจะไหม้ดีว่าคนวิ่งมาดับอ่ะต่อครับตะกี้ที่ริมคลองสมทวินปล่อยโคมหาบิดามึงเหรอผมเองก็แล้วกันผมไม่เห็นใจคุณผู้หญิงเอาละครับตะกี้ที่ริมคลองสมทวินปล่อยโคมมาหาพ่อมะลึงเหรอไปในห้องนอนตัวเองสิครับจะได้เผาบ้านมะลึงได้ด้วยไม่เดือดร้อนคนอื่นคงจะได้บุญจุดๆแดกอะไรอ่ะนะปล่อยทุกมะลึงไปลงใส่คนอื่นกายคลิปจากพี่คนหนึ่งถ่ายไว้ในกลุ่มไลน์เรื่องของเรื่องคุณนิพนธ์ก็คลองสมทวินเหรอก็โพสต์ด่าคนเล่นโคมในเขตชุมชนอ่ะมันน่ากลัวน่ากลัวจริงๆเอาละครับนี่ก็ยังเป็นเรื่องของอะไรที่มันไม่ดีในค่ำคืนวันลอยกระทงยังเป็นเรื่องของอยากให้ชมภาพต่อไปนี้ครับเป็นภาพนิ่งไปดูภาพก่อนนะฮะภาพนิ่งภาพนี้ถ่ายจากบนเครื่องบินผู้โดยสารคนหนึ่งบนเครื่องบินมองผ่านหน้าต่างเห็นโคมลอยเต็มท้องฟ้าเลยเป็นพันดวงเห็นโคมลอยเต็มท้องฟ้าเลยจึงยกมือถือขึ้นมาถ่ายแล้วมาโพสต์ใน Facebook ที่ชื่อว่าบินดีอยู่ดีไม่แน่ใจว่าเป็น Facebook ของคนในแวดวงนักบินหรือเปล่าไม่แน่ใจข้อมูลเขาค่อนข้างเยอะทีเดียวไม่แน่ใจเขาก็บอกว่ามันน่ากลัวนะมันน่ากลัวจริงๆไอ้โคมลอยเนี่ยโครงเป็นไม้ไผ่แล้วก็หุ้มด้วยกระดาษข้างในมีการจุดไฟใช่ไหมใช่ค่ะถูกไหมดูเหมือนไม่มีอะไรใช่ไหมแต่ว่าไอ้โคมลอยเนี่ยอนุภาพของมันพอๆกับขีปนาวุธสำหรับเครื่องบินเลยนะถ้าไปโดนเครื่องบินตกได้นะใช่คือเขาบอกเลยบอกว่าไม่ใช่คืนที่ดาวเต็มฟ้าแต่เนี่ยเป็นแผนฆาตกรรมหมู่เลยนะเนี่ยถ้าเครื่องบินไปโดนโคมไฟเข้าถูกไหมฮะใช่น่ากลัวจริงๆคือทางบินดีอยู่ดีเนี่ยนะคะเขามีการโพสต์นะคะใจความหนึ่งเนี่ยน่าสนใจบอกว่าด้วยความเร็วของอากาศยานทุกจุดที่ปะทะกับโคมจะเกิดความเสียหายได้ทันทีตั้งแต่หัวเครื่องนอกจากนั้นยังทำให้กระจกข้างหน้าเนี่ยอาจจะแตกได้ถ้าเกิดไปเกี่ยวกับที่ปัดน้ำฝนคือเครื่องบินเนี่ยที่ห้องนักบินเนี่ยเขาจะมีที่ปัดน้ำฝนใช่ไหมคะครับสมมุติถ้าโคมไปเกี่ยวกับที่ปัดน้ำฝนก็ไปบังทางนักบินเขาอีกครับเครื่องบินนะจะจอดหลบข้างทางเอื้อมมือไปดึงออกมันก็ไม่ได้ครับแล้วไหนจะล้ออีกล่ะหลุดเข้าไปติดในห้องเก็บล้อทำล้อเขาติดหมุนไม่ได้อีกผมก็จะว่าเจ้าของเพจบินดีอยู่ดีน่าจะเป็นคนในแวดวงการบินนะได้ให้ข้อมูลว่าเมื่อปี60มีสถิติปล่อยโคมลอยถึง 25,000 ลูก
ทําให้เครื่องบินต้องยกเลิกเที่ยวบินถึง98เที่ยวแล้วก็เกิดดีเลย์หลายเที่ยวบินนี่คือสิ่งที่ไม่ดีเลยในค่ำคืนวันลอยกระทง